ขยายสาขาแล้วค่ะเอามาแล้วแอนนี่สวัสดีคุณป้าวลัยพรแล้วก็พี่วิชัยสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูแอนนี่ตัวจริงอ่ะสวยกว่าในรูปอีกนะคะเนี่ย พี่วิชัยอ่ะเขาตามดูหนูอยู่ซื้อหนังสือทุกเล่มที่หนูลงปกเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณป้ากับพี่เขาอยากเจอแอนนี่มากเลยนะลูกที่ผมกับแม่มาวันนี้คุณแอนนี่ไม่โอเคใช่ไหมคุณเองก็ดูไม่โอเคเราโดนบังคับด้วยกันทั้งคู่ผมไม่อยากผิดใจกับน้องชายเพื่อนผมน้องชายเพื่อนคุณผมเป็นเพื่อนกับหม่อมหลวงอศิระคุณรู้จักกับพี่อศิระเข้าใจแล้วคุณจักรคุณจักรจำวิชัยได้ไหมจำได้สิเพื่อนพี่เพชรเจ้าของร้านทองนั่นเหรอมันถูกแม่บังคับให้ไปดูตัวแอนนี่ที่บ้านวันนี้แล้วแอนนี่ก็ฝากบอกคุณจักรว่าให้คุณจักรช่วยเธอด้วยเธอกำลังถูกแม่เธอคลุมถุงชนนี่คุณลดสุคนทำกับแอนนี่ขนาดนี้เลยเหรอแค่พลาดกับคุณจักรเนี่ยไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยอย่างแอนนี่เนี่ยถ้าหาผู้ชายดีๆสักคนเนี่ยไม่น่ายากหรือมันมีเหตุผลที่มากกว่านั้นหรือมันจะเป็นเหตุผลที่คุณจักรพูดไม่ได้มีเสื้อมาส่งคุณแอนนี่ค่ะวางไว้ตรงนั้นแหละเกดเอาชุดไปให้แอนนี่แล้วนะคะคุณจักแน่ใจเหรอคะว่าวิธีนี้จะได้ผลต้องได้ผลสิพี่ต้องขอบคุณคุณเกดมากเลยนะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวขอน้องดับไว้ค่ะคุณพี่ชายนี่แกไม่คิดที่จะดูชุดที่สั่งคุณปกเกดเข้ามาหน่อยเหรอเขาอุตส่าห์มาให้ด้วยตัวเองนะคุณวิชัยเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมฉันจะนัดอีกคนหนึ่งมาให้แกดูตัวแต่ฉันให้โอกาสแกแค่อีกคนเดียวนะแกต้องเลือกหนึ่งในสองคนเนี้ยผมกับคุณจักรจะพยายามรีบช่วยคุณออกมาให้ได้ดูแลตัวเองดีๆผมเป็นห่วงคุณแอนนี่แจ็คขอบคุณนะแจ็คที่ไม่เคยทิ้งกัน